มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของพี่จ๋าแล้วก็น้องจ๋ากันสักหน่อยดีกว่าครับในวันนี้เขาทั้งสองคนมีความเคลื่อนไหวให้พวกเราได้ติดตามกันด้วยทั้งน้องแบมแบมที่ในเวลานี้เองนะครับก็เหมือนว่าน้องจะเตรียมทำผลงานเพลงใหม่หรือเปล่าและก็อีกหนึ่งนะครับกับพี่มาร์คที่ตอนนี้เองเขาก็ไม่ได้ไปไหนไกลเลยครับแต่เขาบินมาที่ภูเก็ตบ้านเรานี่เองครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารนั้นนะครับแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับแอดขออนุญาตกล่าวขอบคุณแฟนๆของช่องสักเล็กน้อยที่ร่วมโดเนทเงินให้กับช่องขอขอบคุณคุณวัฒนาร่วมสนับสนุนให้กับช่อง40บาทสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินแบบนี้ก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับจากที่แอดได้เกริ่นมานี้นะฮะเรามาเริ่มกันที่น้องแบมแบมก่อนเลยครับล่าสุดน้องแบมแบมเขาได้มาอัพรูปใหม่ลงใน Twitter ซึ่งก็เป็นการทำงานเพลงในห้องอัดด้วยซึ่งห้องนี้นะครับทุกคนน่าจะพอคุ้นหูคุ้นตาอยู่บ้างเพราะว่าเป็นห้องที่น้องแบมแบมแล้วก็พี่มาร์คเคยมาทำงานเพลงด้วยกันครับและที่นี่เขาก็คือทีม Psycho Tension นั่นเองฮะดังนั้นนะครับเรารับประกันเรื่องของคุณภาพงานเพลงได้อย่างแน่นอนเลยฮะและจากสิ่งนี้เองนะครับก็น่าจะจริงและอย่างที่แฟนๆทุกคนคาดการกันไว้นั่นก็คือน้องแบมแบมอาจจะมีการปล่อยผลงานเพลงใหม่มาอีกหนึ่งเพลงก่อนที่จะถึงงานคอนเสิร์ตเดี่ยว Area 52ก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นพวกเราแฟนๆทุกๆคนมารอติดตามไปพร้อมๆกันนะครับและก็ตามมาด้วยข่าวสารจากพี่มานะครับจากที่เมื่อวานนี้เราได้เห็นว่าเขาเดินทางที่แท้เขาก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยบ้านเรานี่แหละครับเขาบินไปที่ภูเก็ตเพื่อไปพักผ่อนนั่นเองฮะวันนี้พี่จ๋าเขาก็เลยได้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวให้พวกเราได้ติดตามกันผ่านทางสตอรี่ IG ซึ่งภาพนี้นะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าพี่จ๋าของพวกเราเนี่ยเขาน่ารักไม่ไหวจริงๆฮะและก็ต่อมานะครับกับแอปเดรสที่พี่มาร์คก็ได้มาลงภาพหล่อๆของเขาเช่นกันซึ่งก็เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นกับวิวทะเลนั่นเองครับใดๆนะฮะทุกคนทะเลคือขาวมากเลยฮะและก็ทางด้านทีมงานเองนะครับเขาก็ได้มาลงรูปของพี่มาร์คให้พวกเราได้ชมเช่นกันเลยเป็นภาพของพี่มาร์คที่กำลังเรียงหินอยู่ที่ขอบสระอันนี้ก็ต้องบอกว่าน่ารักไม่ไหวจริงๆครับคนอะไรนะฮะทำอะไรก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูไปหมดเลยและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของน้องแบมแบมแล้วก็พี่มาร์คนะครับที่แอดได้รวบรวมมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ